สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเสนอรายการเนวิเกเตอร์ก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่แปลงปลูกป่านะครับของกฟผ.ครับเป็นการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งปลูกแล้วปล่อยให้เติบโตเป็นป่าครับไม่มีการตัดแต่อย่างใดไม่มีการตัดแต่อย่างใดครับนะฮะพื้นนี้500ไร่500ไร่โดยเฉพาะแปลงนี้มันอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ก็คือจะไม่ให้ตัดการตัดออกการอะไรคงจะผิดระเบียบผิดอะไรหมดถามว่าชุมชนที่อยู่ในส่วนร่วมที่นี่ได้ประโยชน์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางตรงก็คือได้ประโยชน์จากป่าตัวนี้เลยแหละในเรื่องปัจจัย4น่ะมากกว่าอาหารก่อนเลยนะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคไล่กันไปเลยอยู่ในนี้หมดแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องทางประโยชน์ทางอ้อมมีมากมหาศาลแน่นอนในเรื่องลดภาวะโลกร้อนที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเรื่องลดภาวะโลกร้อนเรื่องเกิดความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศนะครับพวกนี้มาแน่นอนนะฮะเรื่องเป็นแนวกันชนเบรกลมเบรกหลายๆอย่างเนี่ยตัวนี้ได้ประโยชน์แน่นอนของชุมชนสวัสดีครับ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 คุณนายชื่ออะไรครับยายทองใบจ้ายายทองใบยายทองใบอันนี้เป็นแก๊งที่เป็นชาวบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับจ้าครับผมหมู่บ้านที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรครับยายโคกน้ำเกลี้ยงค่ะโคกน้ำเกลี้ยงครับบ้านโคกน้ำเกลี้ยงตำบลอุบลราชอุบลราชอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นจ้าครับก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่แปลงปลูกป่านะครับของกฟผ.ครับแล้วเราปลูกป่ากันทำไมครับจะได้มีที่อาศัยจะได้อุ้มน้ำเวลาหน้าแรงก็จะมีไข่มดแดงมีอะไรก็พอกินหน้าฝนก็เก็บเห็ดครับเราจะอยู่กับป่าไม้จะทำให้ร่มรื่นมีออกซิเจนอย่างดีกันลมกันแรงด้วยเวลาหน้าลมหน้าฝนครับอ๋อครับอ๋ออย่างนี้เราก็สามารถเข้าไปเก็บพวกอาหารอะไรต่างๆได้มีไข่มดแดงด้วยครับมีครับตามฤดูกาลครับตามฤดูกาลครับครับอย่างนี้สบายเลยนะครับคุณยายครับย่าไปเก็บเห็ดนะครับย่าแล้วคุณยายไปเก็บป่ะครับเก็บจ้าพอเวลาเรามีป่าชุมชนแล้วเนี่ยครับแล้วชุมชนเราช่วยกันดูแลผืนป่านี้ยังไงกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของทุกคนในชุมชนครับก็ดูแลไม่ให้ใครเข้ามาลุกลามนะครับป่านี่ช่วยในเรื่องของน้ำไหมครับมันต้องมีส่วนช่วยครับอย่างน้อยก็อุ้มน้ำเก็บเอาไว้ก็ถ้าเกิดว่ามีป่าก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตามมาครับครับอนาคตถ้าต้นไม้มันโตพอครับคุณยายและทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลผืนป่านะครับครับครับผมเพราะป่าคือแหล่งต้นน้ำลำธารมีน้ำมีชีวิตครับแต่ว่าตอนนี้ยายคุณยายพาผมไปเก็บไข่มดแดงก่อนนี่ครับช่วงฤดูแล้งแบบนี้ครับพอเราเดินเนี่ยเสียงจะกรอบกรอบใช่ไหมเสียงใบไม้นะฮะโอ้พอเข้ามาต้นไม้แล้วมันร่มเย็นเลยนะครับอากาศเย็นเลยคือพอเวลามดแดงทำรังแล้วก็จะมีไข่มดแดงนะครับมดแดงอันนี้หรือเราเรียกอย่างนึงว่ามดส้มป่ะครับมดส้มอ๋อนี่จะหอมทีนี้พอเวลาเขาห่อเขาใช้เวลานานนะกว่าจะมีไข่ครับ1ปีครับแต่ว่ามดแดงหรือมดส้มชนิดนี้กัดเจ็บนะครับคนที่เดินป่าก็จะรู้ครับว่าพอเวลาโดนมดมันลุมเนี่ยโอ้โหเจ็บคันขนาดไหนก
็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่หน้าแล้งถ้าในป่าก็ที่ขึ้นชื่อคือไข่มดแดงครับเดินวนไปซ้ายไปขวาเดินไปข้างหน้าอย่างหาทางออกไม่ได้วอนน้องนางช่วยพี่ชายค้นหาหัวใจน้องนางให้เจอไอ้หนุ่มพาปันคอคลองใจออกท่องเที่ยวไปเป็นไงบ้างครับอันนี้อ๋อได้น้อยๆคือว่ามีน้อยๆใช่ไหมครับมีน้อยแล้วอย่างนี้เราจะเอาตัวมดแดงเนี่ยออกจากแยกจากไข่ยังไงเนี่ยครับอ๋อเอาไปแช่น้ำใช่ไหมครับอย่างนี้พอเวลาเราเก็บนี่เราต้องเสี่ยงกับการโดนกัดกัดโดนจนชินแล้วใช่ไหมครับมันชินแล้วพ่อแม่มันเอ้ยนี่ขาวๆนี่คือไข่ใช่ไหมฮะไข่ยาโอ้ยาไปคุยด้วยนะครับไข่ครับแต่ว่าไข่ใช่จำพวกนี้มันที่เป็นตัวแดงต่อครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ต่อไปจ้ะอย่างนี้รับประทานได้แล้วใช่ไหมฮะได้จ้ะนี่ฮะกว่าจะได้ไข่มดแดงนะครับต้องเสี่ยงอาการโดนกัดหน่อยไม่มีตัวอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวไม่มีตัวครับบ่มีโตเอาละได้สับละบ่มีอะไรนะครับบ่มีไม่มีโตบ่มีโตบ่มีตัวบ่มีตัวไม่มีตัวบ่มีตัวศัพท์เทคนิคของที่นี่ครับแปลว่าไม่มีตัวนี่แหละครับวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านนะครับที่เราเรียกว่าคนชนบทคนต่างจังหวัดหรือคนบ้านนอกเนวิเกเตอร์เองก็คนบ้านนอกครับเพราะว่าชอบชีวิตบ้านนอกอันนี้ครับเก็บไข่มดแดงเก็บเห็ดเก็บอะไรสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่าครับพอเวลามีป่ามีความอุดมสมบูรณ์แน่นอนครับก็มีแหล่งอาหารนะครับนี่แหละคือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนครับเดินทางแสนไกลระยะทางที่ยังคงมีความหมายงดงามในทุกที่ที่ไปใจยังคงเก็บความรักที่อบอุ่นความหอมน้ำมันที่ไม่เคยจางฉันยังคงชอบอย่างนี้เรื่อยไปที่ตรงนี้อย่างนี้เรื่อยฉันยังคงชอบที่นี้เรื่อยไปไม่เสื่อมคลายเวลาจะพาตัวไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นมีแววน่าจะมีฮะไอตัวไอดอกไม้หินนะครับต้องเดินหาเป็นอีกวันนึงครับของเนวิเกเตอร์ครับเรามาที่น้ำตกสองคอนอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นช่วงระหว่างทางนะครับไม่ได้คิดว่าจะมาที่นี่แต่ว่าเห็นป้ายก็เลยลองเข้ามาดูครับเกินความคาดเดาครับตอนแรกคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยน้ำตกต่างๆจะน้ำน้อยแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับสังเกตดูได้เลยครับว่าปริมาณน้ำมากเลยทีมของอาจารย์ปาม่วนนะครับก็กำลังเดินหาพันธุ์พืชต่างๆอยู่เป็นเนวิเกเตอร์เราก็ไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้พบกับพืชชนิดไหนบ้างครับกับงานวิจัยของอาจารย์ปาม่วนครับและเนวิเกเตอร์แน่นอนครับอ
การที่จะเก็บภาพความประทับใจกับธรรมชาติที่สวยงามเป็นเรื่องยากมากครับแต่ที่ยากกว่าก็คือการที่ผมได้เข้าไปอยู่ในภาพความประทับใจในครั้งนี้ด้วยผมจึงเลือกใช้แอปพลิเคชัน EOS Remote App ที่สั่งงานกล้องได้จากสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือผมนี้ผ่านทาง Wi-Fi ก็ทำให้ผมได้ภาพความประทับใจในครั้งนี้ถือเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไปไหนผมต้องพกพาไปด้วยจริงๆครับเนี่ยอาจารย์ผมบอกแล้วว่าที่น้ำมันเยอะเขาต่อท่อมาเห็นไหมฮะอาจารย์อันนี้อะไรครับมันเป็นว่าป่าครับก็จะอยู่วงเดียวกับไอ้ว่าน้ำที่เราแวะดูในแม่น้ำโขงนะครับครับวงชมพู่ดูตรงไหนแล้วนะครับดูที่ใบครับใบจะมีเส้นขอบมีไหมครับมีครับนะครับก็สังเกตว่าเกสรเพชรผู้เห็นไหมฮะไอ้ฝอยๆใหญ่ๆเนี่ยเยอะปริมาณเยอะนะครับครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยรังไข่จะอยู่ใต้ส่วนอื่นเรียกว่ารังไข่อยู่ใต้วงกลีบก็เป็นลักษณะของวงชมพู่ครับก็เนี่ยครับก็คือดอกจะไม่ค่อยดึงดูดอะไรมากก็ต้องหาทางสร้างกลิ่นครับในการดึงดูดแมลงนะครับส่วนใหญ่ถ้ากลิ่นมักจะเป็นแมลงสังเกตถ้าเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดนะฮะครับลูกว่าเนี่ยมักจะได้รับประทานผลตอนช่วงเมษาพฤษภาช่วงหน้าร้อนมันก็จะออกดอกช่วงเนี้ยครับผ่านไปอีก2เดือนก็ผลก็จะสุกแก่เต็มที่ครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงยามยากของพวกนกพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการกินไปเสร็จก็พาเมล็ดไปด้วยก็ไปถ่ายมวลไว้ที่แต่ละที่ก็เป็นการกระจายพันธุ์ธรรมชาติก็จะมีเหตุผลของมันนะครับว่าทำไมต้องออกดอกช่วงนี้ติดผลช่วงนี้ครับทานครับครับทานข้าวครับทานครับดอกใหม่ครับเปิดทานได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นครับอยากทานเมื่อไหร่ก็ทานได้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกับข้าวพร้อมทานครับลองดูครับอาจารย์ทานกับข้าวเหนียวได้อยู่นะครับได้เลยครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับบริเวณนี้เนี่ยครับเรียกว่าโคกนกกระบาเรากำลังจะเดินตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติครับผาสมเด็จครับสำหรับนาวิเกเตอร์ก็ไม่เคยมาที่นี่นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนอกจากมาเที่ยวชมดูพันธุ์ไม้ต่างๆแล้วเนี่ยครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับบรรยากาศมีนกร้องมีอากาศเย็นๆมีต้นไม้และรอยเท้าไดโนเสาร์ด้านนี้นะครับเอื้องตาเหินเป็นกล้วยไม้กลุ่มหวายทำไมกล้วยไม้ถึงมีหลายกลุ่มอะครับก็เนี่ยฮะอย่างที่แยกเนี่ยเนื่องจากกล้วยไม้เป็นวงใหญ่อันดับที่2ของโลกเลยนะครับรองจากอะไรครับรองจากวงทานตะวันครับพอมีเยอะเนี่ยก็จำเป็นจะต้องแบ่งกลุ่มอย่างที่แล้วเราดูยังไงว่าเป็นกลุ่มเดียวกับหวายครับมันจะเห็นลำลูกกล้วยค่อนข้างชัดนะครับถ้ากลุ่มหวายคือสังเกตเห็นไหมฮะแถวเนี้ยกล้วยไม้ทั้งนั้นเลยหวายก็เป็นกล้วยไม้กลุ่มพวกสิงโตกอกตาก็กล้วยไม้แต่ว่าอยู่คนละสกุลกันแล้วด้วยความที่มันดูต่างกันมากก็เลยจัดทำให้จัดอยู่ในคนละสกุลกันนะครับกล้วยไม้เนี่ยเขาถือว่าเป็นวิวัฒนาการสูงอันดับต้นๆเลยอาจจะสูงเกือบที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีกลีบนึงนะครับทำหน้าที่คล้ายๆลานบินให้แมลงบินเข้าไปเพื่อผสมเกสรนะครับแมลงบินมาปุ๊บก็เนี่ยฮะก็คือลานที่จะเลื้อยๆเข้าไปเพื่อไปหาน้ำหวานข้างในครับเสร็จแล้วหลังของแมลงเนี่ยก็จะโดนตำแหน่งของเนี่ยเกสรเพศผู้จะอยู่ตรงนี้ขาออกก็จะพาเกสรเพศผู้ติดหลังไปด้วยพอบินไปถึงดอกอื่นมันก็จะมีกลไกที่จะดักเก็บไอ้เกสรเพศผู้ของอีกที่มันพาไปอ่ะก็เป็นการถ่ายละอองชื่อไทยว่าเอื้องสีตาลเอื้องสีตาล
เห็นไหมครับลักษณะของเดนโดเบียมก็คล้ายๆกับไอ้ตาเหินเมื่อกี้ลำลูกกล้วยชัดเจนโครงสร้างดอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นปีบปากครับทำไมถึงเป็นลำลูกกล้วยยังไงครับมันเป็นศัพท์โบราณนะครับลำลูกกล้วยลำลูกกล้วยเป็นคำศัพท์โบราณที่เรียกของกล้วยไม้เนี่ยว่าลำลูกกล้วยอันนี้ใช่ไหมฮะที่เขาเรียกว่าลำลูกกล้วยหอมหอมครับกล้วยไม้ครับไม่ใช่หอมกล้วยไม้มีกลิ่นหอมครับโอเคครับกล้วยไม้จะมีกลิ่นกล้วยไม้นะจะมีกลิ่นหอมยังไงไอ้อะไรนะประทัดดอยเนี่ยครับเนี่ยอยู่วงเดียวกันกับกุหลาบพันปีก็คืออีริเคซี่แต่ว่ากุหลาบพันปีเป็นโรโดเดนดอนแต่เนี่ยเป็นอากาพิเทสสกุลนะครับครับแต่อยู่วงเดียวกันแต่ว่ามันมีความต่างในเรื่องของดอกดอกอันนี้จะเป็นหลอดๆเยอะกว่าครับก็เลยทำให้แยกกันอยู่คนละสกุลครับอันนี้จะวงขิงแล้วครับตาเหินไหวตาเหินไหวครับผมเป็นพวกตระกูลขิงขาวงขิงครับอ๋อประชาสัมพันธ์นะครับปี2558ใช่ครับจะมีงานขิงขาโลกนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับเมาต้นไม้อาจารย์เบื่อไหมครับดูต้นไม้ครับอ๋อกำลังนึกอยู่ว่ามันเคยมีคำว่าเบื่อมั้งไม่ค่อยมีครับครับยิ่งไปต่างประเทศยิ่งอะไรที่ไม่รู้จักมันก็จะยิ่งแบบเฮ้ยอันนี้อะไรอยากรู้ก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เราเดินเข้าไปจะไปที่ผาสมเด็จเนี่ยครับก็ระหว่างทางจะเจอมูลช้างอยู่แล้วครับเพราะเป็ดปกติแล้วช้างก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันแล้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเนี่ยครับก็สัตว์ป่าที่โดดเด่นก็คือช้างป่าครับมีประมาณ100กว่าตัวเวลาที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีใจในทุกที่มาเติมภาพความงดงามด้วยกันในวันนี้ว้าโหรูปที่เธอมีรูปที่ฉันมีจะกลายเป็นภาพของเราให้มันพอดีสบายใจในทุกที่มาเติมภาพความงดงามด้วยนะครับจากจุดตรงนี้ที่เนวิเกเตอร์อยู่เนี่ยครับสังเกตแล้วมองดูเนี่ยครับพื้นที่ของต้นไม้พื้นที่ของป่าเนี่ยครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงแต่พอพ้นแนวป่าไปแล้วเนี่ยครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเลยครับนะครับความเขียวทึบกับสีอ่อนๆของพื้นที่เกษตรกรรมนี้แตกต่างกันเลยตอนนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับผมยืนอยู่ที่ผาช้างผ่านครับแต่เราก็เดินทางต่อนะครับอีกประมาณกิโลกว่าก็จะไปที่ผาสมเด็จครับกับเนวิเกเตอร์แน่นอนเห็นอยู่อันนี้คือวงเดียวกับกุหลาบพันปีนะครับชื่อภาษาไทยว่าพวงไข่มุกนะครับสังเกตว่าดอกจะสีขาวๆแล้วเรียงกันเหมือนกับเอามุกมาร้อยเป็นสร้อยนะครับเรียกพวงไข่มุกต้นก็จะสูงแค่นี้เองครับครับก็น่าจะจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งของประเทศไทยได้ครับไม่ค่อยมีใครเห็นดอกง่ายๆนะครับอันนี้อย่างนี้ตามถ้าเกิดเป็นภาคเหนือเจอไหมครับเจอเป็นชนิดอื่นครับเขาเรียกส้มปี้หรือส้มแปะนะฮะก็สกุลเดียวกันอันนี้สวยดีครับครับอันนี้ชนิดนี้ก็วงเดียวกับกุหลาบพันปีเช่นเดียวกันนะครับอีกแล้วนะครับชื่อภาษาไทยเรียกว่าเง่าน้ำทิพย์นะครับเป็นพันไม้ที่เก็บครั้งแรกในโลกก็น่าจะเป็นที่ภูหลวงนี่เลยครับก็หายากเหมือนกันเจอเฉพาะแถวเนี้ยฮะวงเดียวกับกุหลาบพันปีแต่คนละสกุลคนละสกุลกันอันนี้สกุลอะไรครับอันนี้สกุลอากาพิเทสครับที่ภูหลวงนี่ก็ถือว่า
ถ้ามาดูพวกวงของกุหลาบพันปีนี้ก็ได้ดูหลายชนิดครับประทัดดอยก็ใช่กุหลาบแดงก็ใช่ครับผลไม้ที่เกิดในป่านี้นี่ชื่อว่าเอี่ยบวยครับเอี่ยบวยชิมได้ครับชิมได้มาผมชิมอันนี้นะครับอันนี้ครับอย่างจริงตอนที่เขากินกันเป็นผลไม้นั่นจริงก็คือช่วงที่กลายเป็นสีแดงสีออกแดงเข้มๆแล้วเอี่ยบวยเหมือนกับเราขุดน้ำแข็งใสอะครับรู้ว่าน่ะแต่ว่าถ้าเกิดผลสุกแล้วเป็นสีแดงสีแดงพอเป็นสีแดงก็จะเยอะกว่านี้หน่อยเราก็สามารถกินเนื้อได้ครับครับใช่ครับพี่เขาบอกว่าเป็นรสเปรี้ยวที่ท้องไม่เสียครับทานเยอะก็ท้องไม่เสียครับไม่มีโอกาสได้กินง่ายๆนะครับต้องขึ้นมาที่ภูหลวงถึงจะได้กินหรือว่าเราก็เก็บไปเยอะๆไปกินที่กรุงเทพเอาละครับผมเจอผลไม้ป่าชนิดหนึ่งครับชื่อชุ่มฉ่ำต้องลองครับหวานอร่อยครับรสชาติเหมือนชมพู่แต่อารมณ์คล้ายๆมะยมนะครับอร่อยครับอร่อยชุ่มฉ่ำหอมแบบเย็นๆหอมมากหอมมากครับเคยเห็นในรายงานวิทยานิพนธ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ของกรมอุทยานนะครับครับก็ศึกษาเกี่ยวเรื่องเข็มครับแล้วก็เท่าที่เดินมายังไม่เห็นเข็มชนิดอื่นก็เลยคิดว่าชนิดนี้ฮะน่าจะเป็นเข็มภูหลวงซึ่งมีเฉพาะที่นี่ก็น่าจะเจอเฉพาะที่นี่แล้วก็ดูแล้วก็น่าจะหายากเพราะเท่าที่เดินมากิโลกว่ายังไม่เห็นเลยโอ้ยผมติดใจในกลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอย่างนี้ครับพอจากสีแดงกับสีชมพูอ่อนๆเนี่ยต่างกันยังไงครับอันนี้ยังดอกตูมอยู่ครับอ๋อพอเป็นชมพูก็คือบานแล้วครับเฉพาะไอ้ส่วนที่เป็นกลีบดอกกระหลอดกลีบดอกนะครับครับครับก็จะสีแดงกับกลีบเลี้ยงนะครับตัวที่เป็นแฉกกลีบดอกก็จะเป็นสีชมพูครับขนาดเรามาในช่วงฤดูร้อนวันนี้อากาศหนาวเย็นเลยนะครับครับครับมาที่นี่เขามาสัมผัสอากาศครับครับมาสัมผัสอากาศแล้วก็มาดูดอกไม้ที่ไม่ค่อยเห็นที่อื่นครับครับแล้วก็สามารถเห็นได้ง่ายด้วยครับครับครับอันไหนคือไฮไลท์ของที่นี่ครับมองจากผาสมเด็จไปแล้วก็จะเห็นผาตะเลินคือเป็นชั้นชั้นเขาเรียกผาตะเลินหรือแก่นแคนยอนตะเลินไทยแลนด์แก่นแคนยอนตะเลินไทยแลนด์ตรงนี้เขาเรียกผาสมเด็จครับครับจะมีกุหลาบช่วงนี้กุหลาบแดงออกดอกเลยโอ้สวยเลยครับเป็นแคนยอนตะเลินทะเลเกิดจากพังทลายของหน้าดินฮะเป็นดินสไลด์ลงมาด้านนั้นยังมีกุหลาบโอ้กุหลาบแดงเยอะเลยครับช่วงนี้คือกุหลาบแดงนั้นมันจะอยู่ตามแนวผาแล้วก็ตามลำห้วยแล้วก็เห็นแนวเขตพอป่าแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรเลยใช่ครับใช่ครับโอ้ด้านนี้จะแนวเขตค่อนข้างชัดเจนไม่มีการบุกรุกครับแต่ว่าไอ้ที่มาอาจจะเห็นไร่ขึ้นมาถึงโอ้บนภูเขาอะฮะหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ยังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับแต่ว่าเราก็มีการตกลงกันคือเราไปวงพื้นที่ทำกินไว้ให้คือการกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยหมู่บ้านยังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาก่อนแล้วครับคือเขาไม่ได้บุกรุกแต่ว่าเขาทำกินมาก่อนแล้วมาถึงณปัจจุบันเนี่ยครับการจัดการดูแลพื้นป่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมครับครับที่ดีขึ้นครับครับเพราะว่าเรามีการสร้างเครือข่ายโดยเอาเด็กรอบพื้นป่านี่มาทำกิจกรรมค่าย
มาบอกเขาบอกว่าป่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเดียวเป็นของชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นป่าที่จะต้องกินต้องใช้น้ำส่วนใหญ่ก็ไหลจากป่าตรงนี้เป็นแม่น้ำเลยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเลยซึ่งไหลผ่านตัวจังหวัดเลยครับครับพี่สาคุตครับก็ผมขึ้นมายืนตรงจุดนี้ครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นสภาพพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ต่างๆที่บางชนิดผมก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นที่อื่นแล้วก็ในช่วงนี้โหดอกไม้สวยมากเห็นป่าดิบแคละป่าดิบเขาแหล่งต้นน้ำลำธารอากาศที่บริสุทธิ์ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลฝืนป่าครับครับคุณครับครับเราทุกคนต้องช่วยกันครับครับยินดีต้อนรับทุกเมื่อนะครับถ้าว่างๆก็ให้มาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปที่สุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเขาเรื่องราวที่ยากลำที่ปลายฟ้าไปที่สุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเดินทางไปทั่วทุกทิศธรรมชาติชีวิตมากมายให้ค้นหาขวัญใจชาวบ้านป่าที่เดินทางมาฝากใจเอาไว้แสงเดือนแสงตะวันนำทางจนฟ้าลุงสางที่ไม่เคยหวั่นไหวสำหรับตอนนี้ครับนาวิเกเตอร์เราอยู่ที่น้ำตกแก่งโสภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกครับบริเวณนี้ครับที่นาวิเกเตอร์มายืนก็ปกติแล้วเนี่ยจะไม่สามารถมายืนหรือมาเดินเล่นได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะไหลเชี่ยวแต่ว่าในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ก็สามารถเดินเล่นแบบนี้ได้ครับแต่ว่าต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าก็จะมีหน้าผาที่สูงชันมาที่นี่นะครับก็อาจารย์ปาโมดพามาดูพืชพวกวงของดอกไม้หินครับก็จะเหมือนกับที่เราเจอที่น้ำตกทานงามจังหวัดอุดรธานีครับตอนแรกผมก็คิดว่าที่นี่จะเป็นต้นสูงใหญ่ๆแต่ว่าไม่ใช่เลยครับเหมือนกันต้นเล็กๆเล็กกว่าไม่ขีดอีกครับบรรยากาศดีนะครับสวยมากเลยนะฮะขุนเขาและสายน้ำเห็นอาจารย์ปาโมดบอกว่าที่นี่ครับมีถึง2สปีชีส์ด้วยกันนะครับลองดูครับเราจะเรียกว่า2สกุลหรือ2สปีชีส์นะครับ2ชนิดเนี่ยครับอยู่ต่างสกุลกันครับอ๋อแล้วหน้าตาครับสองชนิดนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสังเกตจากใบอันนึงใบจะเป็นลูกไข่สั้นๆอีกชนิดนึงใบจะเป็นลูกเข็มยาวๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเล็กมากเดี๋ยวต้องใช้แฮนด์เลนส์หรือว่าใช้กล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายแล้วเอามาแยกดูว่าเป็นชนิดไหนนะครับแต่ว่าสามารถมองด้วยตาเปล่าอาจจะต้องตาดีๆนิดนึงก็ยากใช่ครับเพราะมันเล็กมากครับใช่ครับเราจะเจอในพื้นที่ที่เป็นทั้งวงเลยนะครับเจอเฉพาะลำธารที่แสงแดดแรงๆแล้วก็ไอ้ลำธารเรียบๆนะครับน้ำลานหินนะครับพวกนี้จะต้องเกาะอยู่กับหินอย่างเดียวครับครับทั่วทุกภูมิภาคแห่งประเทศไทยใช่ครับแต่ว่าจะเยอะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือครับในกลุ่มของพวกวงดอกไม้หินเนี่ยครับครับล้วนแต่เล็กๆแบบนี้เท่านั้นเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่อาจจะเจอบ้างที่เป็นสายคล้ายๆสาหร่ายแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับครับสูงใหญ่เมฆปกคลุมฟ้าอ้อมกอดพงนาพื้นป่าบ้านเราลำธารใสไหลลิ่มล่องลอยสัตว์ประสาทใหญ่น้อยร่าเริงรื่นรมอาจจะเป็นรายการแรกในประเทศไทยแล้วก็อาจจะเป็นรายการแรกในโลกที่ได้มีภาพจริงของพืชพวกดอกไม้หินเลยนะครับ
ก็อาจารย์ปราโมทครับจากตรงนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับในทริปนี้ให้อะไรกับพวกเราบ้างครับได้เห็นว่าในทุกพื้นที่นะครับริมแม่น้ำริมลำธารมันจะมีความหลากหลายให้เราศึกษาให้เราได้เก็บข้อมูลแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาให้ดีๆนะครับพืชเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นดัชนีบ่งดอกได้ถึงว่าน้ำยังคงมีคุณภาพที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าต้นน้ำเขาทิ้งน้ำใช้จากบ้านจากครัวเรือนหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลกับพืชเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะสูญพันธุ์ไปโดยที่เรายังไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์หรือว่าช่วยกันรักษาหรือว่านำมาใช้ประโยชน์เลยนะครับมันก็เป็นที่น่าเสียดายที่จะให้ลูกหลานได้ดูไปนานๆนะครับเป็นดัชนีชี้วัดนี่เองใช่ครับใช่สำหรับเนวิเกเตอร์ครับเราก็การเดินทางยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ปาโมดไปไหนผมไปด้วยครับครับยังไปอีกหลายทริปครับช่วงนี้ครับมีแผนว่าอยากจะไปไหนบ้างครับก็ช่วงก่อนหน้าร้อนเต็มๆก็อาจจะไปใต้อีกครั้งนึงนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับเรื่องพันธุ์พืชผมเองรู้สึกว่าพอเวลาเดินทางแล้วก็พอเริ่มสังเกตเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยมันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่จะให้เราสนใจก็คือเราต้องเริ่มจากการสังเกตกันครับพอสังเกตแล้วมันถึงจะเริ่มเห็นว่าอะไรที่เป็นสิ่งสวยงามเราเห็นต้นใหญ่เยอะแล้วพอมากับอาจารย์ในคราวนี้เนี่ยเห็นต้นเล็กๆเนี่ยครับรู้สึกว่ายากดีเลยสนุกผู้เชี่ยวชาญมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากเรื่องง่ายฮะต้องทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยฮะนั่นคือหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญครับครับสำหรับงานวิจัยไม่ได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็วใช่ครับโอ้โหทำกันหลายชั่วคนครับกว่าจะได้ข้อมูลความรู้ออกมาครับเกิดจากการสะสมถ่ายทอดแล้วก็เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับในการเดินทางคราวนี้ครับยินดีครับครับผมแล้วก็จะตามไปกวนต่อครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับพบกับการเดินทางในครั้งต่อไปครับครับตามไปนะครับครับมองภูเขาสวยงามมองน้ำใสเย็นมองฟ้าสีครามช่างแสนไกลทำใจเบาสบายทุกที่ที่เห็นฉันเป็นสุขใจโลกใบนี้สวยงามเพียงใดทำใจฉันลอยขึ้นไปก็สำหรับการเดินทางของนิวิเกเตอร์ครับตอนนี้เราก็มาแวะพักกันก่อนนะครับเรายังคงอยู่ที่น้ำตกแก่งโสภาครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งของนิวิเกเตอร์เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากครับแต่ว่าพอเวลาเราได้มาพักได้อยู่ใกล้กับสายน้ำและลมได้พัดสายน้ำมาปะทะกันนะครับก็ทำให้เรารู้สึกเย็นแล้วก็สดชื่นขึ้นสำหรับนิวิเกเตอร์ครับที่เราได้มีโอกาสมาที่น้ำตกแก่งโสภาเนี่ยครับก็ได้มาดูต้นไม้เล็กๆนะครับในวงของดอกไม้หินครับพอเวลาเราได้มาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยครับทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับได้เห็นต้นไม้ภูเขาหินผาสายน้ำจากน้ำตกก็เป็นช่วงเวลาที่นอกจากมาทำงานแล้วก็ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนด้วยในตัวครับก็ตอนนี้เราพักกันให้หายเหนื่อยก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางต่อนะครับซึ่งการเดินทางของเนวิเกเตอร์เรายังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับเราจะต้องเดินทางกันต่ออีกนะครับแต่ว่าจะไปไหนติดตามตอนต่อไปครับครับเนวิเกเตอร์แน่นอนครับสุดฟ้าไกลใจไม่เคยวันเราอาจจะพบเธอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเขาดวงดาวที่พร่างพราวที่ปลายฟ้าไปสุดฟ้าใจไม่เคยวันเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเขาดวงดาวขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันนาวาร่า CNG กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดี้กฟผ.โรซ่าพร้อมหน้าแล้งก็ที่ขึ้นชื่อคือไข่มดแดงเห็ดต้องหน้าฝนหน้าฝนถ้าหน้าหนาวครับหน้าหนาวหน้าหนาวมีอะไรน่ารักเลยครับน่ารักก็คือคุณยายทองพันผมมีพลังทำให้ใบไม้ลอยขึ้นได้ไม่น่าจะใช่แอนโนน่าจะเมนิหรือเปล่ามันเป็นไม้เถาใบไม้ลอย
้นไม้เห็นชัดๆสูงๆใหญ่ๆไม่ทำไม่ทำไม่ดูกันมาดู อะไรกับแบบนี้เนี่ยเป็นร้อนนะร้อนแดดเลยอ่ะ